ครับวันนี้ไรบันิตาก็ขอพามาชมทุเรียนยาวลิ้นจี่นะครับที่ปลูกไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาคม2564นะครับต้นนี้ผมก็สั่งมาจากทางใต้ทางน้องเขานะครับน้องดาวนะครับก็สายพันธุ์ที่ดีมากนะครับรากแข็งแรงนะครับผมจะพามาชมว่าต้นนี้ออกดอกแล้วนะครับก็น่าทึ่งอยู่นะครับก็ลงต้นเตี้ยๆนะครับก็ฉีดแคลเซียมบอรอนนะบ้างนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับประมาณ2สัปดาห์ต่อครั้งนะครับก็ใช้ฮอร์โมนทางใบนะฉีด 7-10 วันครั้งนะครับก็ให้น้ำปกตินะครับก็แปลกใจทำไมน้องเขาออกดอกนะครับจริงๆผมไม่รู้พอดีน้องคนหนึ่งเขามาชมสวนนะครับเพราะว่าทุเรียนของอาจารย์นั้นออกดอกแล้วนะครับก็รู้สึกดีใจแต่ว่าคงจะร่วงนะครับยังไงถ้าไม่ร่วงคงจะเอาไปสักลูกหนึ่งนะครับไรมณิตานี่ก็อยู่บ้านน้องเดินนะครับตำบลช้างมิ่งอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับผมก็ปลูกมาเยอะนะครับมียาวลิ้นจี่ประมาณ9ต้นนะครับก็มีหมอนทองอย่างละ5-6ต้นนะครับก็ปลูกแซมกับอะโวคาโดนะครับเพราะว่าผมขายต้นพันธุ์อะโวคาโดด้วยนะครับต้นนี้ก็สูงเม็ดห้าประมาณเม็ดห้าสิบสองเม็ดนะครับออกดอกแล้วนะครับกำลังจับลูกนะครับอะโวคาโดนะครับมีแมลงมาผสมนะครับท่านใดที่สนใจต้นพันธุ์นะครับอะโวคาโดก็มีหลายเมล็ดบูธ7ปีเตอร์สันนะครับก็ติดลูกแล้วนะครับอันนี้ต้นเตี้ยๆครับก็ออกลูกนะครับก็ทนร้อนเหมือนกันนะครับอีสานปลูกได้นะครับอะโวคาโดนะครับผมพามาชมทุเรียนนะครับอันนี้ก็ร้อนเลยสายแสลนนี้ก็เป็นพันทองเลี้ยงจงนะครับปลูกก็สิงหาเหมือนกันครับกระดาษสิงหานะครับปีที่แล้วนะครับจนมาถึงปีนะครับอันนี้ก็ทองเลี้ยงจงเหมือนกันนะครับวันนี้ก็แดดร้อนนะครับใบจะตกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกบชายน้ำนะครับกบชายน้ำอันนี้ก็ยาลิ้นจี่ต้นคู่นะครับนะเป็นต้นกิ่งข้างนะครับตอนนั้นซื้อมาต้นละ400นะครับอันนี้ก็หมอนทองนะใกล้กันนิดหนึ่งครับใกล้หมอนทองนะครับนั่นเหมือนกันอันนี้ก็หมอนทองต้นคู่นะครับต้นก็เริ่มโตแล้วแหละครับแต่ว่าดินไม่ค่อยสวยนะครับดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับการตบตัวจากช้านิดหนึ่งนะครับทางก็เป็นอะโวคาโดนะครับปลูกก็หลายอย่างนะครับแจมกันไปนะครับนี่ก็หมอนทองนะครับต้นตัวกระเพื่อนหน่อยนะครับตัวนี้นะครับก็หลายปี4ปีกว่านะก็เนื่องจากว่าไม่มีเวลาดูแลนะครับอันนี้ก็เป็นกบชายน้ำก็ต้องรอผลว่าเป็นกบชายน้ำจริงหรือเปล่านะครับฝากเขาซื้อมาให้นะครับด้านข้างนี้ก็เป็นลิ้นจี่นะครับนพ1นะครับนี่ก็ทุเรียนหมอนทองต้นคู่นะครับก็แต่งกิ่งบางส่วนแล้วนะครับไปก็เป็นอะโวคาโดนะครับยาวลิ้นจี่ในลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่ยังไม่ค่อยจับลูกเท่าไหร่นะครับลิ้นจี่นะครับก็ปลาปลายนะครับลิ้นจี่นพ1ครับนครพนมนะครับอันนี้ด้านหน้าตัวโตนะเป็นอะโวคาโดบูธ7นะครับกำลังจับลูกนะครับอเมริกานี่ก็ปลูกหลายอย่างนะครับผสมผสานกันนะครับมะเร็งกำลังผสมนะครับผสมเกสรนะครับบูธ7นี่ก็ติดง่ายนะครับอะโวคาโดบูธ7นะครับอันนี้กำลังติดลูกนะครับทับลูกนะครับแต่กลัววันที่7-8พายุมาไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่นะครับน่ากังวลใจอยู่นะครับคนไทยเราก็เริ่มบริโภคอะโวคาโดเยอะแล้วนะครับเริ่มกินนะครับเพราะเป็นผลไม้สุขภาพนะครับ
ท่านใดสนใจนะครับอยากแวะมาชมสวนก็ได้เลยนะครับไร่บนิตานะครับที่บ้านหนองเดินตำบลช้างมิ่งอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครปักหมุดไว้แล้วนะครับ Google Map มาได้เลยนะครับจะบอกทั้งระยะทางเวลามาที่สวนได้เลยนะครับบางลูกก็ออกผลแล้วนะครับที่ผลโตขึ้นไปแล้วนะครับนะต้นไหนผลไหนที่แข็งแรงก็ลูกโตกับเพื่อนนะครับอันนี้คงได้ฉีดยากันลาสักหน่อยก็เท่าลูกมะนาวก็จะโหนะครับถ้าไม่โหเนี่ยมันจะเป็นลูกขั้วเน่านะครับพอสิงหากรกฎาคมเนี่ยฝนเร่งนะครับไร่บนิตาก็ขอเสนอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรก็ทักมาได้เลยนะครับยินดีปรึกษาให้คำแนะนำนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ